หมอช้างเปิดดวงครึ่งปีหลัง2567 12ราศีดวงเปิดมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตหมอช้างทศพรศรีตุลาเปิดคำพยากรดวงชะตาครึ่งปีหลังพ.ศ. 2567ครึ่งปีหลังนี้ดวงดาวเริ่มเดินหน้า12ราศีราศีไหนจะมีเกณฑ์พบความมั่งคั่งโดยหมอช้างเปิดดวงชะตาครึ่งปีหลังครบทั้ง12ราศีราศีเมษ14เมษายนถึง14พฤษภาคมราศีเมษครึ่งปีหลังตำแหน่งดวงดาวเริ่มมีการโคจรไปในทิศทางที่ดีขึ้นดาวอังคารเป็นดาวประจำราศีเมษถือว่าอยู่มุมที่ดีมีการเดินหน้าต่อส่งผลให้ราศีมีความก้าวหน้าเรื่องของการงานพลังใจต่างๆจะเข้ามามากยิ่งขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ราศีเมษมีเรื่องเครียดเรื่องอึดอัดใจสิ่งใดที่ทำไปแล้วมีปัญหามีอุปสรรคเยอะในครึ่งปีหลังจังหวะดวงดาวเปรียบเสมือนเส้นทางราบรื่นมากยิ่งขึ้นส่งผลทำให้มีโอกาสมีความสำเร็จที่ดีในเรื่องของการงานการเงินโดดเด่นตั้งแต่ดาวพฤหัสย้ายเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาในช่วงครึ่งปีหลังมุมของดวงดาวส่งผลให้มีพลังของการเงินที่ดีขึ้นอาจจะเป็นโชคของการเดินทางการเงินจากการติดต่องานที่ไกลๆส่งผลทำให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเรื่องของโชคลาภอยู่ในจังหวะที่ดีมีโอกาสมีรายได้มีโชคอย่างไม่คาดฝันเข้ามาให้คุณได้ลุ้นความรักไม่โดดเด่นชีวิตครึ่งปีหลังเน้นเรื่องของการทำงานทำธุรกิจการขยับขยายการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับใครที่ยังโสดยังมีโอกาสเล็กๆน้อยๆมาให้หลุนบ้างแต่ไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่เด่นในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่หมอช้างเตือนเรื่องสุขภาพว่าชาวราศีเมษต้องเอาใจใส่ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอดูแลเรื่องของอาหารการกินช่วงประมาณเดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนเป็นเดือนที่จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือโรคประจำตัวอาจจะกำเริบได้ราศีพฤษภ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเป็นราศีที่ดวงดีมากในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่ามีบางเรื่องที่ต้องเตือนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมต้องระวังเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุการเจ็บตัวดูแลตัวเองเอาใจใส่แนะนำให้ตรวจสุขภาพเจาะเลือดทำฟันหาเรื่องเจ็บตัวให้ตัวเองก่อนเพื่อเป็นการแก้เคล็ดหรือใครจะไปทำบุญแนะนำว่าทำบุญกับโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลสงฆ์หรือทำบุญลงศพดังนั้นช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมต้องเอาใจใส่มากเป็นพิเศษข่าวดีชาวพฤษภเป็นราศีของการเริ่มต้นในเรื่องงานใครอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานทำธุรกิจของตนในช่วงครึ่งปีหลังเรียกได้ว่าถึงเวลาแล้วดวงกำลังมีความสำเร็จในเรื่องของการเริ่มต้นที่ดีรออยู่บางคนอาจจะทำงานประจำอาจจะปรับเปลี่ยนโปรโมทหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้านความรักก่อนหน้านี้เป็นราศีที่มฤตยูเข้าแต่เมื่อมีดาวพฤหัสเข้ามาแล้วส่งผลให้มีวิธีการมีมุมมองของความรักในรูปแบบใหม่คนที่ไม่ดีอยู่กับคุณไม่ได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทัศนคติมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ส่วนของเดิมที่ดีอยู่แล้วอาจจะพัฒนาความรักไปอีกขั้นหนึ่งได้แต่งงานได้มั่นหมายถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความลงตัวที่ดีเข้ามาการเงินโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภการเงินปังรายได้ประจำมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะต้องใช้เงินเยอะขึ้นในครึ่งปีหลังพอต้องลงทุนซื้ออะไรใหม่ๆให้กับชีวิตแต่ข่าวดีเป็นราศีที่มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักเป็นเดือนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคประจำตัวได้ราศีเมถุนเป็นราศีที่ถึงเวลาแห่งการเรียนรู้
การปรับตัวเพราะดวงดาวต่างๆส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตหลายอย่างบางคนอาจจะมีการจัดบ้านใหม่ย้ายห้องย้ายโต๊ะทำงานใหม่แต่บางคนอาจจะถึงขั้นเปลี่ยนงานดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่เป็นเรื่องที่เราต้องอาศัยการเรียนรู้และการปรับตัวถ้ามองในระยะยาวเป็นราศีตัวเต็งแห่งความสำเร็จในอนาคตดังนั้นต้องยอมเหนื่อยยอมสู้แต่ถ้าให้เทียบดวงครึ่งปีหลังดวงการงานจะเหนื่อยน้อยกว่าครึ่งปีแรกด้วยซ้ำเพราะดาวประจำตัวมีการโคจรในทิศทางที่ดีและมีตัวช่วยที่ดีเข้ามาแต่ดวงดาวตัวช่วยมาในลักษณะของการเป็นเบื้องหลังหรือช่วยเหลือกันแบบไม่เปิดเผยด้านความรักยังไม่แนะนำคนมีคู่มีแฟนพยายามประคับประคองไปเพราะงานยุ่งมากบางทีอาจไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยสื่อสารทำให้ความรักในครึ่งปีหลังอาจจะมีปัญหาตามมาได้ส่วนคนที่ยังโสดย้ำว่าลุยกับงานไปก่อนจังหวะดวงดาวเรื่องความรักขอให้รอส่วนเรื่องการเงินยังพอมีลุ้นเรื่องของโชคลาภใครอยากจะลงทุนยังมีความคล่องตัวที่ดีหรือว่าอุปสรรคปัญหาที่เคยติดขัดในครึ่งปีหลังมีทิศทางคลี่คลายไปในทิศทางที่เป็นบวกระวังผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยราศีกรกฎ17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเป็นราศีที่โดดเด่นเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในครึ่งปีหลังดวงดาวหลายดวงโดยเฉพาะเรื่องของการที่ทำงานอยู่ในจุดที่ดีทำให้โดดเด่นแสงหน้าแสงตาคนอื่นไปมากแต่ระวังถูกใส่ร้ายอิจฉานินทาหรือแม้กระทั่งเรื่องคดีความดังนั้นต้องระวังศัตรูคู่อาฆาตจะมีผลต่อจิตใจในการทำงานแต่เส้นทางชีวิตครึ่งปีหลังเป็นเส้นทางที่ดีอาจจะมีภาระเยอะขึ้นเพราะต้องรับผิดชอบเป็นความเหนื่อยที่มีความสำเร็จส่งผลดีทำให้เกิดความก้าวหน้าความรักไปได้เรื่อยๆมีปัญหาจุกจิกกวนใจอยู่บ้างดวงดาวความรักไม่ได้หวือหวามากนักคนที่มีคู่มีแฟนแล้วปัญหาเดิมเรื่องเก่าๆจะกลับมาทะเลาะกันใหม่เหมือนลิ้นกับฟันที่กระทบกันต้องพยายามเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวเพื่อเติมสีสันให้กับความรักคนที่โสดอาจจะได้เจอคนอายุมากเข้ามาหาการเงินโดดเด่นและค่อนข้างแข็งแรงตั้งแต่สิงหาคมถึงกันยายนเป็นต้นไปจังหวะดวงดาวการเงินบวกกับโชคลาภใครที่รอลุ้นได้อะไรมาอย่างไม่คาดคิดหรือรอคำตอบเรื่องเงินอยู่อยากจะขายที่ขายบ้านคอนโดมีสิทธิ์ได้เงินก้อนเข้ามาราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนเป็นราศีที่มีจังหวะดวงดาวดีเข้ามาหลายดวงดวงแห่งความก้าวหน้าจะเริ่มในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนไปแล้วดังนั้นอดทนรอสักนิดประมาณสิงหาคมหรือกันยายนจะเริ่มมีความดีในเรื่องของงานแต่ต้องย้ำว่าเป็นราศีที่มีภาระมีเรื่องรับผิดชอบเยอะอาจต้องทำงานแทนคนอื่นแบบสับสนตำแหน่งหลายหน้าที่ทำหลายบทบาทแต่ส่งผลดีทำให้มีชื่อเสียงมีความสำเร็จมีผู้ใหญ่เมตตาใครจะค้าขายทำธุรกิจเป็นของตนทำแล้วก้าวหน้าค้าขายดีมีกำไรความรักต้องย้ำเตือนเพราะจังหวะดวงดาวตะกุกตะกักคนที่มีคู่ครึ่งปีหลังเป็นช่วงเวลาทดสอบความสัมพันธ์อาจต้องดูแลเอาใจใส่พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องอย่าให้มีเรื่องมือที่3เข้ามาพอช่วงเวลาที่ความรักเปราะบางคนโสดอย่าเพิ่งรีบใช้เวลาศึกษาดูใจเรื่องการเงินไม่หวือหวาเฮงพอมีโชคอาจจะถูกหวยแต่การเงินมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีหลังกันยายนไปแล้วเป็นช่วงเวลาฟ้าเปิดมีโอกาสได้เงินก้อนและจังหวะดวงดาวโชคลาภส่งผลดีมากโชคจากเรื่องงานค้าขายได้ผลตอบแทนที่ดีก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินปังเลยทีเดียว
ราศีกัน17กันยายนถึง17ตุลาคมเป็นราศีที่ได้ผลดีจากการเปลี่ยนของดวงดาวพฤหัสในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จมีตัวช่วยต่างๆในชีวิตมีเข้ามามากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนอาจจะมีประเด็นในเรื่องของจิตใจที่ต้องระมัดระวังงานภายนอกส่งผลดีแต่จิตใจอาจจะมีปัญหาความเครียดความไม่สบายใจความท้อแท้หมดกำลังใจพยายามปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานหาอะไรมาเสริมห่วงจุ้ยบนโต๊ะทำงานจะดีเรื่องงานของคุณมีโอกาสได้เดินทางอย่าปฏิเสธการเดินทางไกลช่วยเปลี่ยนบรรยากาศช่วยให้จิตใจมีพลังในทิศทางที่บวกยิ่งขึ้นเลยเดือนตุลาคมไปแล้วเริ่มกลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งงานก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้โปรโมตการศึกษาต่อจะมีความสำเร็จและจะมีข่าวดีเข้ามาความรักถือว่าไปได้เรื่อยๆไม่ได้หวือหวาอาจจะเจอเรื่องมาเยอะก่อนหน้านี้พอพระราหูเข้าความรักลุ่มลุ่มดอนๆแต่ครึ่งปีหลังไม่ได้มีดวงดาวร้ายๆเข้ามาสามารถดูแลประคับประคองความสัมพันธ์ได้คนโสดเริ่มความรักครั้งใหม่ต้องดูก่อนเพราะอีกฝ่ายยังไม่มีความชัดเจนอาจไม่ยอมเปิดตัวหรือไม่ยอมบอกความลับอะไรบางอย่างต้องใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสินการเงินมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ต้องเลยเดือนตุลาคมไปแล้วดวงดาวการเงินจะเริ่มมีพลังมีรายได้มีความคึกคักรวมไปถึงโชคลาภด้วยแนะนำธุรกิจค้าขายในโลกออนไลน์ทางไกลต่างประเทศจะนำมาซึ่งเงินทองโชคลาภที่ดีเป็นราศีที่มีข่าวดีเรื่องของที่อยู่อาศัยใครอยากจะซื้อบ้านย้ายบ้านตกแต่งบ้านมีรถคันใหม่ครึ่งปีหลังจะมีข่าวดีเข้ามาราศีตุล18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายอย่างโชคดีที่ครึ่งปีหลังดาวประจำตัวราศีมีพลังสุขสว่างโดยเฉพาะเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมดวงดาวข่าวดีเข้ามาหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานสิ่งที่เคยคิดไว้อยากจะทำอยากจะเริ่มแล้วไม่ได้ทำสักทีอาจจะกลับมาปัดฝุ่นใหม่ได้เริ่มลงมือหรืออะไรที่เคยเป็นอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่อาฆาตอะไรทั้งหลายจะแพ้ภัยตัวเองไปดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่เส้นทางฟ้าเปิดมีโอกาสเรื่องงานเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ความรักไม่โดดเด่นมากสามารถดูแลประคับประคองความรักความสัมพันธ์ไปได้ตลอดรอดฟังอาจจะมีช่วงวัดใจในช่วงเดือนกันยายนคนโสดอยากมีความรักครั้งใหม่ดวงดาวไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่อาจจะต้องโฟกัสเรื่องงานไปก่อนการเงินดีขึ้นนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองรายได้เพิ่มพูนได้เงินก้อนโตจากการขายที่ขายคอนโดหรือบางทีทำงานเกี่ยวกับนายหน้าตัวแทนจะส่งผลดีต่อการเงินในครึ่งปีหลังอย่างมากใครที่มีปัญหาติดขัดเรื่องเงินทองจะมีคนเข้ามาช่วยจัดการช่วยเคลียร์ช่วยปลดหนี้ช่วยจัดการปัญหาต่างๆให้สำเร็จและลุล่วงไปด้วยดีราศีพิจิกเป็นราศีที่ดวงดีดวงเฮงดวงปังในครึ่งปีหลังจังหวะดวงดาวโดดเด่นมากในครึ่งปีหลังเรื่องของงานเป็นราศีที่มีผู้ใหญ่เมตตาให้ความช่วยเหลือส่งผลดีต่อตำแหน่งและหน้าที่การงานหรือใครอยากจะทำอะไรใหม่ๆเตรียมตัวไว้ได้เลยตั้งแต่พฤศจิกายนและธันวาคมเป็นต้นไปสิ่งที่คิดจะได้เซ็นสัญญาจะได้หุ้นส่วนที่ดีสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนงานมีโอกาสดีรออยู่เพราะดวงในช่วงปลายปีตั้งแต่พฤศจิกายนไปแล้วชีวิตของราศีพิจิกมีโปรเจกต์ใหญ่มีงานใหญ่บางอย่างรออยู่สิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีทั้งคนที่ทำงานประจำหรือคนที่เป็นเจ้าของร้าน
เจ้าของธุรกิจด้วยความรักโดดเด่นดวงคู่ครองสุดปังคนโสดครึ่งปีหลังจะมีจังหวะที่ดีดวงดาวส่งผลให้เจอคนที่ใช่เขามีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีเหตุผลให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอยู่ด้วยแล้วสบายใจจะทำให้เกิดการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นคนที่มีแฟนอยู่แล้วอยู่ในจุดที่เรียกว่าดูเลิกดูยามกันแล้วได้แต่งงานมั่นหมายมีลูกมีบุตรจังหวะดวงดาวส่งผลดีมากการเงินโดดเด่นไม่แพ้ใครการเงินปังมากเป็นผลจากการทำงานการงานก้าวหน้าค้าขายดีได้กำไรเยอะโอกาสที่จะมีเงินเก็บรวมไปถึงโชคลาภจะมีมากขึ้นด้วยใครที่วางแผนลงทุนไว้ช่วงครึ่งปีหลังมีคำตอบมีข่าวดีรออยู่ราศีธนู16ธันวาคมถึง14มกราคมดวงครึ่งปีหลังเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตอาจจะมีรูปแบบและวิธีการคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอยากจะลองอยากจะเปลี่ยนส่วนทำไปแล้วดีหรือไม่ดีคำตอบก็คือจะส่งผลดีในอนาคตอย่างแน่นอนจุดที่ต้องดูไว้คือหลังเดือนตุลาคมไปแล้วจะเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนความลงตัวในเรื่องของการทำงานที่ดีมากขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นอาจจะติดขัดมีอุปสรรคมีศัตรูมีความวุ่นวายถูกเปลี่ยนถูกยกเลิกแต่ผลเดือนตุลาคมไปดวงดาวต่างมีพลังมากขึ้นทำให้การงานเริ่มเข้าสู่รางวัลแห่งความสำเร็จความพยายามที่สู้มาตั้งแต่ต้นปีจะเกิดผลความรักไปได้ดีไม่ได้แย่แต่ดวงดาวความรักมันผันผวนดังนั้นความรักแบบไม่ทันตั้งตัวหรือบางทีมีเรื่องราวที่ดีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะต้องดูกันดีๆค่อยๆคบค่อยๆดูกันไปคนมีแฟนแล้วความรักความสัมพันธ์ไปได้อย่างต่อเนื่องการเงินเป็นราศีที่ใช้เงินเยอะมีรายจ่ายหนักบางคนมีปัญหาเรื่องหนี้สินเลยเดือนตุลาคมไปแล้วจังหวะดวงดาวส่งผลดีมีโอกาสมีรายได้มีโชคลาภเคลียร์หนี้ได้มีโอกาสมีรายได้เพิ่มผุนมากยิ่งขึ้นเตือนเรื่องสุขภาพที่ต้องระวังเอาใจใส่มากเป็นพิเศษใส่ใจสุขภาพออกกำลังกายอาหารการกินช่วงเดือนกันยายนค่อนข้างแรงให้ระวังอุบัติเหตุใช้ชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบราศีมังกร15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เป็นราศีแห่งการขยับขยายดวงครึ่งปีหลังเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานตำแหน่งจะดีขึ้นจะมีลูกน้องมีบริวารมากขึ้นใครอยากจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมเป็นเจ้าของร้านมีสินค้าใหม่ๆมีผลิตภัณฑ์จะเปิดตัวในครึ่งปีหลังเป็นจังหวะที่ดีหรือใครอยากทำสาขาใหม่หรือมีงานประจำมีอาชีพเสริมควบคู่ไปกับดวงครึ่งปีหลังแล้วล้วนแต่ส่งผลดีเนื่องจากเป็นราศีที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จระวังเรื่องของคนอิจฉาใส่ร้ายนินทาครึ่งปีหลังมีดวงเรื่องดราม่าเกิดขึ้นได้ง่ายระวังเรื่องคดีความการฟ้องร้องดวงความรักดวงดาวค่อนข้างจะเปราะบางพอสมควรคนที่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันมีปากเสียงมีเรื่องชวนหงุดหงิดทั้งที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องเล็กๆ เหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในภายหลังดังนั้นระวังเรื่องพูดการสื่อสารคนโสดคบใครให้ดูก่อนอาจจะเจอคนมีเจ้าของหรือมีครอบครัวอยู่แล้วการเงินไปได้ดีอาจต้องใช้เงินเยอะมีรายจ่ายยาวเป็นหางว่าวแต่เป็นราศีที่หาเงินได้เยอะขึ้นมีโอกาสได้รายได้ดีช่องทางในการหาเงินใหม่ๆโชคลาภมีให้ลุ้นเตือนเรื่องของสุขภาพดูแลตัวเองออกกำลังกายช่วงเดือนตุลาคมระวังเรื่องอุบัติเหตุราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเรื่องงานเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นอะไรที่คิดไว้ก่อนจะเริ่มต้นในครึ่งปีหลังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆเข้ามาซึ่งจะทำให้เกิดความก้าวหน้ามั่นคงอาจเจอเรื่องเหนื่อยแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่เล็กด้านความรักเป็นราศีที่มีการบุกเบิกเรื่องของงานเยอะต้องทุ่มใช้ชีวิตของการทำงานมากขึ้นดังนั้นใครที่มีคู่ต้องระวังการกระทบกระทั่งความหงุดหงิดใจราศีกุมมีเรื่องเครียดแต่บอกใครไม่ได้เพราะเป็นพลังดาวเสาร์อย่างน้อยคุยกันดีๆเปลี่ยนบรรยากาศไปท่องเที่ยวพักผ่อนคนโสดใจเย็นในช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่การเงินมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาหลายทางมีโอกาสงานใหญ่ๆรออยู่เก็บเงินดีๆเพราะมีรายจ่ายเยอะบางคนมีบ้านมีรถใหม่แต่ข่าวดีคือมีเรื่องโชคลาภมีรายได้เข้ามาหลายทางทำให้หมุนเงินได้เป็นอย่างดีเตือนระวังเรื่องสุขภาพเพราะดาวเสาร์ยังอยู่ปีหน้าก็ออกแล้วดังนั้นออกกำลังกายถี่ๆขึ้นดูอาหารการกินการพักผ่อนเป็นราศีที่มีดวงในเรื่องของการเจ็บป่วยโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกต้องเอาใจใส่มากเป็นพิเศษราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนถ้างานที่ทำเกี่ยวกับการขายเจรจาติดต่อเจอคนเยอะจะส่งผลดีปิดการขายทำยอดทะลุเป้าใครอยากย้ายงานสมัครงานใหม่ติดต่อเจรจาเรื่องงานจะส่งผลดีระวังเพราะยังมีราหูในดวงถ้างานมีเรื่องออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องการเดินทางต่างประเทศยิ่งส่งผลให้ดวงดีคูณ2แต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ต้องระวังพระราหูยังคงอยู่อาจจะส่งผลร้ายในเรื่องของการถูกโกงคดีความการฟ้องร้องเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคม3เดือนนี้เรื่องงานมีความผันผวนมีเรื่องปวดหัวเข้ามาเยอะพอสมควรความรักเมื่อราหูเข้าจึงลุ่มๆดอนๆคนมีแฟนอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจไม่ไว้ใจกันดังนั้นอย่ามีความลับพูดตรงๆหาวิธีสื่อสารเพื่อประคับประคองความรักคนโสดถ้าเรามุ่งเป้าสายฝอก็มีโอกาสสำเร็จสมหวังด้านการเงินดวงการเงินมีเข้ามาหลายทางอาจไม่ใช่เงินก้อนโตอะไรแต่ค่อยๆเข้ามาเหมือนทุกขลาภคือได้เงินมาแล้วก็มีเรื่องปวดหัวตามมาดังนั้นหมั่นบริจาคทำบุญอยู่เสมอจะแก้เคล็ดเรื่องการเสียเงินต่อไปได้รายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภมีให้ลุ้นระวังสุขภาพภูมิแพ้แพ้อาหารผดผื่นระบบการย่อยต้องดูแลเอาใจใส่ให้มากขึ้นเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง